แล้วชีวิตความเป็นมาของเราเป็นยังไงลูกเต้าเราใครตอนเล็กๆผมอยู่กับพ่อกับแม่ครับพอโตขึ้นมาก็หนีออกจากบ้านด้วยความอับอายเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นผัวเมียกันครับก็เลยอายเขาครับแล้วไงญาติพี่น้องผมได้กันเองหมดเลยครับยังไงปู่ก็ได้กับย่าครับตาก็ได้กับยายลุงยังมาได้กับป้าอีกอย่าพูดเลยครับอับอายเขาครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาหาคนอื่นไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้ครับได้กันเองหมดเลยครับเธอนี่เป็นเด็กกตัญญูจริงๆหน้าด้านอายจะได้ตอนนี้ข่าวว่าพ่อกับแม่แย่อยู่ครับทำไมพ่อรู้สึกตอนนี้ป่วยครับเป็นอะไรอ่ะเป็นบิดาครับพ่อเป็นบิดาครับแม่เธอก็เป็นมารดาสิเอ้าแล้วพิธีกรรู้ได้ยังไงล่ะครับฉันเดาเอาอ๋อนึกว่าไปเยี่ยมแม่ผมมาแล้วแล้วเราอ่ะเคยทำอะไรพิเศษพิเศษบ้างไหมอ๋อเกี่ยวกับเรื่องพิเศษเลยครับมีครับยังไงเคยกินก๋วยเตี๋ยวราคาพิเศษครับอยู่ครั้งหนึ่งครับแล้วคนข้างๆอ่ะอ๋อฉันเคยเป็นแผลทาผมพิเศษค่ะดีมากสองคนเธอตลกดีรายการฉันไม่ค่อยจะเจอคนที่กล้าต่อปากต่อธรรมขนาดนี้